بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาครับสำหรับเทปวันนี้จะพูดถึงสภาพในหลุมศพที่ทุกคนจะต้องผ่านเป็นชีวิตที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นนี่แหละชีวิตจริงของเราล่ะอันอบีซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านอบูซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าإذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم เมื่อศพถูกวางลงหมายความว่าที่ได้แบกกันไปนั่นแล้วพอเอาศพวางลงแล้วเนี่ยฟะอินกานะซอลิฮะถ้าหากว่าศพนั้นเป็นศพที่ดีเป็นคนที่ได้ประกอบคุณงามความดีได้อยู่ในหนทางของศาสนาอันสะอาดบริสุทธิ์ก็ลับศพนั้นจะกล่าวว่าก็ดีมูนีท่านทั้งหลายจงรีบนำฉันไปเถอะคือศพนี่อยากจะไปให้ได้ฝังเร็วเพราะท่านนบีเคยบอกแล้วก่อนว่ารีบเอาเขาไปฝังเถอะว่าบาดิรูบิดดัฟนีรีบท่านทั้งหลายรีบเอาศพนี้ไปฝังเสียเขาจะได้ไปรับความสุขในหลุมศพวะอินกานะกอยรุซอลิฮะตินถ้าหากศพนั้นเป็นศพของคนชั่วก็ลัดศพนั้นจะกล่าวว่ายาไวละฮาไอนายะฮะบูนะบิฮานี่ความวิบัติอะไรกันนี่นี่เขาจะเอาฉันไปไหนยัสมาอุซาตะฮากุลลุชัยอินอิลลัลอินซานเสียงที่ศพร้องเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินหมดกลัวนะว่านี่เขาจะเอาฉันไปไหนแล้วนี่ว่าเราสมีอาหูเล่าสอไอก็ท่านรอซูลบอกว่าถ้าสมมติว่าอัลลอฮ์ให้ได้ยินเสียงแล้วก็มนุษย์เนี่ยจะหัวใจวายตายแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์ได้ยินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินเว้นแต่มนุษย์กับยินเท่านั้นที่ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเราเป็นที่ทราบแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ให้นบีมาขู่อัลลอฮ์ให้นบีมาบอกแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นการวัดการศรัทธาของท่านท่านรอซูลสอนแล้วใช่ไหมจงเชื่ออัลลอฮ์จงตามอัลลอฮ์อย่าฝ่าฝืนพระองค์สอนแล้วใช่ไหมกุลลุนัฟซินซาอิกตุนเมาเจ้าจะต้องถึงซึ่งความตายทุกชีวิตต้องลิ้มรสของความตายแล้ววันนั้นเจ้าจะต้องไปรับการสอบสวนสภาพในหลุมศพเอามาสอนให้หมดแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อวันนั้นได้พิสูจน์กันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูลวันนั้นวันที่ตายพอเขาแบกไปเท่านั้นแหละจะร้องเลยว่ายาไวละฮานี่ความวิบัติเกิดขึ้นกับฉันแล้วนี่เขาจะเอาฉันไปไหนกันนี่กลัวมากทีเดียวรอฮุลบุคอรีวันนะซาอีหะดีษนี้เป็นหะดีษบุคอรีและหะดีษนะซาอีท่านดูสิอันนี้มีอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนจากท่านอิบนุอุมัรว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนะอะฮาดะกุมอิซามาตะอูรฎออะลัยฮิมักอะดูฮูบิลวะดาติวัลอะชิเมื่อตายไปอยู่ในหลุมศพนั้นน่ะอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์เอาที่อยู่มาให้ดูทั้งเช้าทั้งเย็นอินกานะมินอะห์ลิลญันนะฟะมินอะห์ลิลญันนะถ้าหากว่าเป็นชาวสวรรค์ก็ได้เห็นที่อยู่ในสวรรค์ตื่นเช้ามาลาอิกะห์เอาที่อยู่ในสวรรค์มาให้ดูพอเย็นมาลาอิกะห์เอาที่อยู่ในสวรรค์มาให้ดูวะอินกานะมินอะห์ลินนารฟะมินอะห์ลินนารถ้าเป็นชาวนรกเช้ามาลาอิกะห์เอาที่อยู่ในนรกมาให้ดูเย็นมาลาอิกะห์เอาที่อยู่ในนรกมาให้ดูฟะยุกอลูแล้วก็บอกว่าฮาซามักอะดูกานี่ที่อยู่ของท่านหัตตายับอัสกัลลอฮุยอมัลกิยามะและให้ดูอย่างนี้ทุกวันจนกว่าจะถึงวันกิยามะ
ว่าวันที่อัลลอฮ์จะล้างโลกเอาไปชำระบุญบาปในวันกิยามะห์รอวะฮุลคอมสตุอิลลาอบาดาวูดซึ่งรายงานโดยผู้บันทึกหะดีษทั้ง5นอกจากท่านอบูดาวูดเท่านั้นพี่น้องลองคิดว่ามันจะมีความสุขอันใดเล่าที่ได้เห็นที่อยู่ในสวรรค์ตื่นเช้าได้เห็นที่อยู่ในสวรรค์เย็นได้เห็นที่อยู่ในสวรรค์และอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาบอกนี่นะที่อยู่ของเจ้านะพอถึงวันกิยามะห์แล้วก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นศพตายแล้วให้รีบจัดการเถอะเขาจะไปรับความสุขในกุโบสถ์เร็วส่วนศพของคนไม่ดีท่านนบีก็ให้รีบเอาไปฝังเพราะว่าคนชั่วมันจะได้กลบดินให้มันพ้นไปเจ้าไม่ต้องมาแบกภาระแต่ตัวศพเองนั่นแหละที่ทุกข์ทรมานพอเขาแบกไปพอเขาไปวางลงน่ะรำพึงรำพันแล้วนี่เขาจะเอาฉันไปไหนนี่วันนั้นเพิ่งจะนึกได้หรือว่าฉันยังไม่ได้ละหมาดเลยนี่ฉันยังไม่ได้ปฏิบัติกตัญญูไม่ได้ตอบแทนพ่อแม่เลยหรือนี่นี่ฉันเป็นสามีไม่ได้เลี้ยงดูลูกภรรยาเลยฉันไม่ได้ห่วงลูกภรรยาฉันเป็นภรรยาไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีของแม่บ้านเพิ่งจะไปนึกวันนั้นกันนั้นหรือแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ไปนึกตอนนั้นเพราะฉะนั้นหวังว่าเทปมวลนี้จะช่วยให้ท่านมีโอกาสได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้วท่านเป็นคนหนึ่งที่จะต้องไม่เสียใจเมื่อถึงวันนั้นโอกาสแก้ตัวยังเป็นของเราวันนี้อันอิบนุอับบาสรอฮิยัลลอฮุอันฮุกอลจากท่านอิบนุอับบาสได้รายงานบอกว่ามรรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลากับรัยนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านไปที่สองกุโบสถ์ไปที่หลุมฝังศพทั้งสองหลุมฟะกอละนบีก็บอกอินนะฮูมาลายุอัซซะบานสองหลุมศพนี้กำลังถูกทรมานนั่นอัลลอฮ์เปิดให้ท่านรอซูลได้เห็นนี่แหละเป็นหลักฐานยืนยันว่ารอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เป็นพิเศษเรียกว่ามุอ์จิซะห์เป็นอภินิหารที่อัลลอฮ์ให้กับรอซูลของพระองค์ให้เห็นว่าคนสองคนกำลังถูกทรมานว่ามายุอัซซะบานมินกะบีรท่านรอซูลบอกว่าเขาไม่ได้ถูกทรมานด้วยเรื่องใหญ่โตเลยซุมมะกอละแล้วท่านก็บอกว่าฟะกานยัสอาบินนามีมาคนนี้ถูกทรมานเพราะชอบยุแย่ให้คนทะเลาะกันทำไมท่านรอซูลว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันที่จริงถ้าเราอดใจไม่ไปยุแย่ชาวบ้านให้ทะเลาะกันถามจริงๆเถอะว่ามันตายไหมมันไม่ตายมันเสียหายอะไรเปล่าเศรษฐกิจมันสูญไปไหมเปล่าแล้วก็ทำไมล่ะถึงชอบยุแย่ให้ชาวบ้านทะเลาะกันนี่มันเป็นความสุขของคนชาติชั่วใช่ไหมล่ะท่านทั้งหลายเราต้องไม่เป็นคนชั่วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้รอซูลเห็นแล้วให้รอซูลมาบอกใครจะเชื่อหรือใครจะไม่เชื่อเชิญตามอัธยาศัยแต่วันนั้นท่านต้องไปพบสภาพเช่นนี้ทำยังไงเสียท่านก็ต้องไปนอนในหลุมศพว่าอัมมัลอาคอดส่วนอีกคนหนึ่งฟากานาลายัสตับรุมินเบาลิฮีถูกทรมานเพราะไม่ทำความสะอาดเรื่องปัสสาวะต่อไปนี้เราต้องจำนะไม่ว่าหญิงหรือชายปัสสาวะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งล้างรอให้เสด็จก่อนวิธีทำให้ปัสสาวะเสด็จจะโดยวิธีใดก็ได้ท่านจะกระแอมกระไอหรือบางคนอาจจะขยับเดินไปเดินมาในห้องน้ำขอโทษท่านรอซูลเคยรีดในอวัยวะที่ปัสสาวะนั้นรีดเบาๆสัก3ครั้งท่านทำยังไงก็ได้พอแน่ใจว่าเสด็จแล้วท่านก็ล้างแล้วท่านรอซูลก็สอนว่าเมื่อล้างเสร็จแล้ววะลาตะตะตับบะอุลเอาฮามท่านไม่ต้องไปนั่งสงสัยอีกแล้วนะเพราะมีบางคนเป็นโรคอุปทานสาวจะซึมสาวจะซึมไม่ต้องพอแน่ใจแล้วก็ปัสสาวะพอแน่ใจว่าเสด็จแล้วก็ล้างท่านก็บอกอิสตันซิฮูมินัลเบาฟะอินนะอัมมะตะซาบิลกอบริมินฮูอุมัตของฉันทั้งหลาย
จะต้องทำความสะอาดปัสสาวะนะคือให้ปัสสาวะเสด็จก่อนแล้วก็ล้างและประชาชาติของฉันจะถูกทรมานในหลุมศพด้วยสาเหตุที่ไม่ทำความสะอาดปัสสาวะอันนี้แหละจำนวนไม่ใช่น้อยพี่น้องทั้งหลายหลายคนที่ไม่ฟังศาสนาแล้วจะไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็จะผ่านไปจนกระทั่งบางคนเป็นคนดีของอัลลอฮ์แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ฟังศาสนาถึงเวลาละหมาดต้องถอดกางเกงในเพราะเกิดความรู้สึกว่าปัสสาวะมันจะซึมต่อไปนี้หมดปัญหาแล้วให้เสด็จแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ท่านรอซูลบอกไม่ต้องไปนั่งสงสัยแล้วถึงเวลาละหมาดได้เลยซุมมาคอซาอูดันรัตบันเมื่อรอซูลได้เห็นสองกุโบที่ถูกทรมานนี้ท่านก็เอากาดอินพลัมสดมาฟากัสรฮูบิสไนนีท่านก็ฉีกออกเป็นสองซีกซุมมากอรซากุลลาวาฮิดมินฮูมาอะลากอบรินแล้วท่านก็เอาไปปักซีกนี้ตักปักที่กุโบนี้อีกซีกนี้ปักที่กุโบนี้ซุมมากอล่ะแล้วท่านก็กล่าวคือขอดุอากับอัลลอฮ์ละอัลลอฮูยูคอฟฟิฟูอันฮูมามาลัมยัยบาซาหวังว่าอัลลอฮ์จะยกโทษให้คนสองคนนี้จาบเท่าที่กาดอินพลัมยังไม่แห้งระวะฮุลคอมซะหะดีษนี้รายงานโดยผู้บันทึกหะดีษทั้ง5เมื่อท่านรอซูลเอาก้านอินทรัมปักที่กุโบสนั้นเป็นเครื่องหมายก็จึงทำให้เกิดความสะดวกแล้วก็ถามว่ารอซูลบอกสองกุโบสนั้นกำลังถูกทรมานนะสองกุโบสนั้นอันไหนแน่เลยก็ไปดูสิท่านปักก้านอินทรัมไว้แล้วเพราะฉะนั้นการยุแย่กันนี่เป็นโทษที่ร้ายแรงมากเรามองสิ่งเหล่านี้มองข้ามไปเลยนินทากันเป็นเรื่องธรรมดายุแย่เป็นเรื่องธรรมดาใส่ร้ายเป็นเรื่องธรรมดาหารู้ไม่ว่าตั้งแต่อยู่ในหลุมศพถูกทรมานแล้วแล้วไปถึงวันอาคิเราะห์ท่านรอซูลบอกว่าการละหมาดการถือศีลอดการซะดะเกาะห์ออกซะกาตความดีที่ทำไว้นี้อัลลอฮ์เอาไปให้กับคนที่เขาใส่ร้ายให้กับคนที่เขานินทาจนตัวเองไม่เหลือความดีเข้าสวรรค์ในที่สุดตัวเองก็ต้องลงนรกเมื่อเรารู้อย่างนี้ประโยชน์ที่ได้ฟังก็คือต่อไปนี้ฉันหลีกเลี่ยงเลยใครนินทาใครให้ฉันฟังฉันไม่ฟังแล้วฉันก็จะห้ามเขาอย่าไปนินทากันนะแล้วเราไม่ยุแย่ใครใครมายุเราเราก็ไม่เชื่อใครจากท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมและท่านนะซาอีได้รายงานบอกว่าการนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดออูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกับรวะมินอะซาบินนาริวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองให้ฉันพ้นจากการทุกข์ทรมานในหลุมศพด้วยเถอะคุ้มครองให้ฉันพ้นจากการทุกข์ทรมานในนรกคุ้มครองให้ฉันพ้นจากความยุ่งยากเดือดร้อนในขณะมีชีวิตอยู่และในขณะตายไปแล้วแต่เพราะงั้นอยู่ก็ให้มีความสุขตายไปก็ได้รับรอหมัดความสุขและขออัลลอฮ์คุ้มครองให้ฉันพ้นจากการถูกล่อลวงของดัจญาลด้วยเถิดนั่นท่านรอซูลขอ4อย่างเพราะฉะนั้นเทปม้วนนี้จึงมีดุอานี้กำกับเป็นหนังสือให้ท่านพี่น้องรับเทปม้วนนี้จากใครแล้วก็ขอดุอานี้ไปด้วยและดุอานี้จะมีคำอ่านภาษาอับตูฮะดีษแล้วก็จะมีคำอ่านภาษาไทยแล้วก็จะมีคำแปลให้แต่ถ้าเราไม่จำภาษาอับแล้วก็อ่านภาษาไทยได้แต่ถ้าเราจำภาษาอับได้ท่านรอซูลให้อ่านขอในละหมาดเลยพออินนะกะฮามีดุมมะญีดอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกับรมินอะซาบินนาตวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลแล้วก็ค่อยให้สลามแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมนั่นท่านให้ขอในละหมาดเลยอันฮานิมาวลาอุสมานอัลลอฮุอันฮุกอนกานอุสมานุอิซาวะกะฟะอะลากับรินบะกาฮัตตายะบุลละลิฮยะตะฮูจากฮานิทาสของไซนาอุสมานรอฮิยัลลอฮุอันได้เล่าว่าไซนาอุสมานนั้น
พอมายืนที่กุโบสถ์มายืนที่หลุมศพแล้วก็ร้องจนน้ำตาไหลออกมาเปียกเคราฟากีละละหูก็มีคนมาพูดกับอุสมานว่าตัซกุรุลญันนะตะวันนารฟะลาตะบะกีวะตะบะกีมินฮาซาท่านเคยกล่าวถึงเรื่องสวรรค์ท่านเคยกล่าวถึงเรื่องนรกแต่ท่านก็ไม่ได้ร้องแต่ทำไมท่านมายืนที่หลุมศพแล้วท่านถึงร้องเล่าฟะกอละไซนัสมานก็บอกอินนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อินนัลกอบรอาวัลุมานาซิลิลอาคิเราะห์กุโบสถ์นี่แหละหลุมศพเนี่ยเป็นด่านแรกที่จะไปสู่วันอาคิเราะห์ฟะอินนาจามินฮุฟะมาบะดะฮุไอซรุมินฮุถ้าหากว่าในกุโบสถ์นี้ได้รับความปลอดภัยซะแล้วหลังจากนี้ไปสู่วันโลกหน้าแสนที่จะได้รับความสะดวกได้รับความสุขวัยลำยันอยู่มินหูแต่ถ้าไม่ปลอดภัยในกุโบสถ์ถูกทรมานอยู่ในหลุมศพอันนี้แล้วก็ฟามาบะดะหูอัชัดดูมินหูหลังจากนี้แสนที่จะทุกข์ทรมานยิ่งกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราซูลจึงขอดุอาให้พ้นจากการทุกข์ทรมานในกุโบสถ์เพราะฉะนั้นรีบเร่งทำความดีเสียละหมาดท่าเวลาเป็นที่รู้กันแล้วปัสสาวะแล้วให้เสด็จก่อนแล้วล้างอย่าไปยุแย่ใครวะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารออัยตุมันซะรอกัตอิลลัลกับรอัฟซุมอัฟซาอูมินฮูอันนี้เป็นหะดีษติรมิซีเป็นอีกรายงานนึงว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันไม่เคยเห็นภาพที่น่ากลัวยิ่งไปกว่าภาพในกุโบสถ์นี้ในสภาพในกุโบสถ์ที่เบาของอัลลอฮ์ที่ทำความชั่วไปถูกทรมานในกุโบสถ์นั้นเป็นภาพที่น่ากลัวและก็น่าหวาดเสียวมากเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่จำเป็นต้องไปดูด้วยตาไม่จำเป็นต้องไปเห็นอีกแล้วเพราะอัลลอฮีนายุมินูนบิลไกบคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นั้นเขาเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลนำมาบอกเรื่องของเกบคือในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกุโบสถ์นี่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์บอกให้รอซูลบอกและเรื่องเหล่านี้แหละมันเป็นการวัดการศรัทธาการอีหม่านกันอย่างชัดเจนว่าใครเชื่ออัลลอฮ์ใครเชื่อรอซูลใครยังไม่ประพฤติตนเป็นคนดีใครไม่เคยสะพึงกลัวถึงสิ่งที่จะไปถูกทรมานในหลุมศพก็แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อซึ่งบางคนในขณะที่ศพตายอยู่บนบ้านต่อหน้าศพยังไปคุยตลกหัวร่อกันนั่นท่านไม่ได้หวั่นวิตกหรอกเหรอท่านไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยญาติของท่านเนี่ยเขาจะไปอยู่ในหลุมศพในสภาพเช่นใดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเยี่ยมศพหน้าที่ของเราก็ช่วยขอดุอาถ้าเราไม่สามารถจะขอดุอาเป็นภาษาอาหรับเราก็ขอเป็นภาษาไทยของ่ายๆทุกคนไปช่วยกันขอดุอาไปถึงก็เห็นศพแล้วก็ขอนะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษในกระสบนี้ด้วยเถอะขออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาเขาด้วยเถอะขออัลลอฮ์ให้กุโบสถ์เขากว้างขวางสว่างสวยเถอะเขาจะได้พ้นจากการทุกข์ทรมานในกุโบสถ์แล้วเฝ้าขออยู่หลายๆเที่ยวจนอัลลอฮ์สงสารท่านรอซูลบอกเจ้าไม่ได้ขอกับผู้ที่หนวกก็หมายความว่าไม่ต้องไปขอดังหรอกเฝ้าขออยู่อย่างนี้แหละการขอดุอานั้นหัวใจของดุอาก็คือในขณะที่ขอนั้นเรามีจิตใจเพื่ออัลลอฮ์จริงๆขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเขาด้วยเถอะเมตตาเขาขออัลลอฮ์ยกโทษให้ศพนั้นเขาพ้นจากนรกพ้นจากทุกข์ทรมานขออัลลอฮ์เมตตาศพนี้ด้วยเถอะศพนี้ก็จะได้สวรรค์จากอัลลอฮ์และให้กุโบสถ์ก็กว้างขวางสว่างสวยเขาจะได้มีความสุขไปตั้งแต่ในอัลลัมบารซักหลายคนใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ไปเยี่ยมศพไม่เคยขอดุอาให้ที่ไม่ได้ขอดุอาให้เนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งเหล่านี้หนึ่งไม่รู้ว่าไปเยี่ยมศพต้องขอดุอาให้หรือสองรู้เหมือนกันเมื่อขอดุอาแต่ไม่รู้จะขออย่างไรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอได้แล้วนะ
ขออัลลอฮ์ยกโทษให้เขาด้วยเถอะขออัลลอฮ์เมตตาเขาด้วยเถอะขออัลลอฮ์ให้กุบะก็กว้างขวางสว่างไสวเรามีจิตใจนะท่านรอซูลเคยบอกว่าในจำนวน40คนที่มาช่วยกันขอดุอาเนี่ยจะต้องมีแล้วคนนึงอ่ะที่อัลลอฮ์รับดุอาของเขาถ้าหากว่าเป็นคนดีทั้ง40ก็รับหมด40นั่นแหละอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนัฟซุลมุอ์มินิมุอัลลักตุนบิดัยนิฮิฮัตตายุกฎออันฮุรอวาฮุตติรมิซีวะอิบนุมาญะฮ์วะอะห์มัดหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามติรมิซีอิบนุมาญะฮ์และอะห์มัดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวิญญาณของมุอ์มินนั้นจะถูกเกี่ยวแขวนอยู่ด้วยหนี้สินจนกว่าจะมีใครรับใช้หนี้ให้คำว่าถูกเกี่ยวแขวนอยู่ในที่นี้ก็มีความหมายว่าวิญญาณเหล่านี้มะฮบูซะตุนอันนิญญันนะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรับความสุขในสวรรค์ได้จนกว่าจะมีใครใช้หนี้ให้คนที่มีหนี้แล้วไม่ยอมใช้หนี้วิญญาณยังไม่ได้รับความสุขในสวรรค์จนกว่าใครจะใช้หนี้ให้วะฮาซาฟีมันมาตะวะตะรกามาลันยะกุลีมินฮูไดนะฮูนี่หมายถึงคนคนนี้เขามีหนี้มีสินแล้วก็ตายไปโดยไม่ได้ใช้หนี้ทั้งที่เขามีทรัพย์พอใช้หนี้แต่เขาไม่ยอมใช้หนี้นั่นแหละตายไปมีหนี้อย่างนี้วิญญาณจะไม่ได้รับความสุขในสวรรค์จนกว่าใครจะมารับภาระใช้หนี้ให้เพราะฉะนั้นจึงบอกกับลูกว่าในขณะที่ก่อนจะละหมาดศพแม่นั้นประกาศสิพี่น้องทั้งหลายขอบใจที่มันได้มาละหมาดให้กับมารดาของฉันหรือให้กับบิดาของฉันในฐานะที่ฉันเป็นลูกใครที่มีหนี้สินอยู่ติดอยู่กับบิดาหรือมารดาของฉันขอให้นำหลักฐานมาฉันขอรับภาระเมื่อเราขอรับภาระหนี้สินอันนี้ก็มาตกอยู่กับเราแม่เราก็หมดหนี้หมดสินพ่อเราก็หมดหนี้หมดสินนั่นลูกต้องทำไปทำหน้าที่ใช้หนี้ให้กับบิดามารดาทำหน้าที่ใช้หนี้ให้ผู้ที่ตายวะอัมมามัลลามาลาละหูวะมาตาอาซิมันอัลลกอฎอส่วนบุคคลที่ตั้งใจจะใช้หนี้จริงๆแต่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นยังหาเงินทองมาใช้หนี้ไม่ได้โดยความบริสุทธิ์ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งใจใช้หนี้แต่ยังหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้บังเอิญอายุสั้นตายไปก่อนฟะกัสบะตะอันนัลลอฮะตะอาลายะกอฎีอันฮูชัดเจนมีหลักฐานบอกว่าอัลลอฮ์ใช้หนี้ให้อัลลอฮ์รู้เจตนาถึงความบริสุทธิ์นะเราตั้งใจใช้หนี้จริงๆได้มาใช้จริงๆแต่บังเอิญยังหาเงินไม่ทันตายไปก่อนอัลลอฮ์ใช้หนี้ให้ถ้าบริสุทธิ์ใจอย่างนี้อัลลอฮ์รู้วะมิสตูและเช่นเดียวกันคืออัลลอฮ์ใช้หนี้ให้อีกเหมือนกันมัมมาตะวะละฮูมาลุนวะกานะมุฮิบบัลลิกอฎอวะลัมยักฎิมิมาลิฮิวะรอซะตุฮูคนคนนี้มีฐานะมีทรัพย์ที่จะใช้หนี้ได้แต่ยังไม่ทันถึงกำหนดใช้หนี้เช่นกำหนดจะใช้หนี้อีก2เดือนข้างหน้าแต่มันเกิดมาตายไปก่อนแล้วเขาก็ตั้งใจใช้หนี้แต่ยังไม่ถึงกำหนดใช้หนี้เขาตายไปก่อนอยู่ต่อมาทายาทเขาไม่ใช้หนี้ให้คนคนนี้อัลลอฮ์ใช้หนี้ให้เขาเองแต่ทายาทที่เอามรดกมาแล้วก็ไม่ยอมใช้หนี้นั่นแหละจะถูกบัลลอฮ์ละท่านจะโดนโทษละเพราะหลักการแบ่งมรดกนั้นหนึ่งจะต้องเอาทรัพย์นั้นจัดการเอามายัดเอาศพไปฝังให้เรียบร้อยประการที่สองจัดการใช้หนี้สินประการที่สามให้พิจารณาเรื่องวุศยัตพินัยกรรมของเขาแล้วประการที่สี่ทรัพย์ทำมาหาได้ก็แบ่งสามีตายก็แบ่งให้ภรรยาครึ่งหนึ่งภรรยาตายก็แบ่งให้สามีครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือจากนี้ถึงจะแบ่งมรดกได้ฟะอินดัลบุคอรีมินฮะดีษอบีฮุไรเราะห์อันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลสำหรับท่านอิหม่ามบุคอรีจากหะดีษของอบูฮุไรเราะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอะคะซะอัมวาลันนาซียูรีดูอะดาอะฮาอัดัลลอฮุอันฮูผู้ใดที่เป็นหนี้เป็นสินเข้ามาแล้วตั้งใจใช้หนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะให้เขาได้พ้นหนี้วะมันอะคอซะฮายูรีดอิตลาฟะฮาอัซะฟะฮุลลอฮ์ใครที่เป็นหนี้มาแล้วตั้งใจจะเบี้ยวตั้งใจไม่ยอมใช้หนี้อัลลอฮ์จะลงบัลลอให้เขาทำกินไม่ขึ้นไม่มีทางใช้หนี้เพราะฉะนั้น
หะดีษอันนี้ในชะรอฮ์ฮะดีษอธิบายว่า1ถ้าเป็นหนี้มาแล้วตั้งใจใช้หนี้อัลเลาะห์จะให้ชีวิตการทํามาหากินนั้นได้รึซกีมาใช้หนี้ใช้สินก็พ้นถ้าอายุสั้นตายเร็วอัลเลาะห์ใช้หนี้ให้แต่ใครที่หัวใจชั่วที่คิดจะโกงคนอื่นแล้วก็นั่นแหละอัลเลาะห์จะลงบัลลังก์ให้ทํากินไม่ขึ้นแล้วก็ไม่มีทางใช้หนี้แล้ววิญญาณก็จะถูกไปทุกข์ทรมานอยู่ในหลุมศพท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมตัวที่เราจะไปสู่หลุมฝังศพและต่อมาสภาพในหลุมศพจริงๆนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้รายละเอียดกับเราอย่างนี้عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال จากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอินนัลอับดะอิซาวุดิอะฟีกอบริฮิศพนั้นในขณะที่ถูกนำเอาไปวางในหลุมศพก็เอาไปฝังวะตะวัลลาอันฮุอัศฮาบุฮุแล้วทุกคนที่ไปฝังนั้นเขาก็กลับท่านรอซูลบอกว่าสิ่งที่มันผูกพันอยู่กับเราเนี่ยมันสามอย่างด้วยกัน 1. เราผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัติ 2. เราผูกพันอยู่กับเพื่อนสนิทมิตรสหายครอบครัวคนรัก 3. เราก็ผูกพันอยู่กับความดีกับความชั่วที่เราได้กระทำสามสิ่งนี้วันที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์จริงๆไปกับเราสิ่งเดียวเท่านั้นรู้ไหมว่าอะไรที่ไม่ไปล่ะทรัพย์สมบัติไม่ไปกับเราเอาเถอะวันตายเงินที่อยู่ในธนาคารกี่ล้านก็ตามไม่เอาไปไม่ได้ไม่ได้เอาไปที่ดินติดถนนราคาเท่าไหร่จะมีตึกมีคอนโดจะมีรถจะมีห้างร้านบริษัทให้ใครเช่าวันตายก็ไม่ได้เอาไปแล้ววันนั้นได้อะไรไปสิ่งที่ไปกับเราจริงๆในวันนั้นก็คือความดีกับความชั่วนั่นแหละไปกับเราแหละเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เอาละหมาดกับซะกาตนั้นน่ะมากล่าวเอาไว้ด้วยกันในกุรอาน82อายะห์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะละหมาดกับซะกาตนั่นเพื่อนเราในกุโบสถ์แล้วการตอบแทนนั้นเหมือนกันละหมาดมายัตกิลลาฮยะจะอัลลอฮุมะคอรจาวะยัรซุคุมิลไฮซูลาฮยะตะซิบคนที่ละหมาดยำเกรงอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะเปิดช่องทางชีวิตความเป็นอยู่บนโลกนี้ท่านจะไม่มีคำว่าหมดท่าหรอกแล้วปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์จะประทานให้นั้นเจ้าไม่สามารถที่จะคำนวณได้ชีวิตจะรุ่งโรจน์จะอยู่อย่างสุขอยู่กับอัลลอฮ์ประการที่สองอัสสลาตุนูรุลลิซาฮิบิฮาฟิลกอบการละหมาดอัลลอฮ์ให้ในหลุมศพในกุโบสถ์เราสว่างสวยประการที่สามละหมาดไปเป็นเสบียงให้เราได้เข้าสวรรค์ซะกาตล่ะมานะกอซมาลุนมินซะดะกะตินทรัพย์ที่เราซะดะกะไปเพื่ออัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะให้รวยกว่าเก่าเพราะฉะนั้นมีซะกาตแล้วออกซะกาตให้สะอาดสะอ้านให้ดีนะอัลลอฮ์จะให้ทํามาค้าขึ้นเห็นไหมเรามองดูสัญญาของอัลลอฮ์นะว่าอันที่จริงออกซะกาตนี่มองดูผิวเผินนี่มันยุบแต่ว่าพอผลจากการออกซะกาตเชื่ออัลลอฮ์ทำให้ฐานะร่ำรวยขึ้นผมจะเปรียบเทียบสัญญาอัลลอฮ์ให้พี่น้องเห็นได้ชัดที่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่ก่อกรรมทำบาปอินนัรรอยุลาแล้วยะฮรุมุรซกบิซัมบิยุซีบูฮูสองเดือนข้างหน้าแต่มันเกิดมาตายไปก่อนแล้วเขาก็ตั้งใจใช้นี่แต่ยังไม่ถึงกำหนดชายนี่เขาตายไปก่อนหน้าที่ที่ดีของแม่บ้านซูนเห็นแล้วให้นอนในหลุมศพจะกระแอมกระไออยู่ต่อมา
ทายาทเขาไม่ใช้หนี้ให้คนคนนี้อัลลอฮ์ใช้หนี้ให้เขาเองแต่ทายาทที่เอามรดกมาแล้วก็ไม่ยอมใช้หนี้นั่นแหละจะถูกบัลลอละท่านจะโดนโทษละเพราะหลักการแบ่งมรดกนั้นหนึ่งจะต้องเอาทรัพย์นั้นจัดการเอามายัดเอาศพไปฝังให้เรียบร้อยประการที่สองจัดการใช้หนี้สินประการที่สามให้พิจารณาเรื่องวุศยัดพินัยกรรมของเขาแล้วประการที่สี่ทรัพย์ทำมาหาได้ก็แบ่งสามีตายก็แบ่งให้ภรรยาครึ่งหนึ่งภรรยาตายก็แบ่งให้สามีครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือจากเนี้ยถึงจะแบ่งมรดกได้ฟะอินดัลบุคอรีมินฮะดีษอบีฮุไรเราะห์อันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลสำหรับท่านอิหม่ามบุคอรีจากหะดีษของอบูฮุไรเราะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอะคอซะอัมวาลันนาซียูรีดูอะดาอะฮาอัดัลลอฮุอันฮุผู้ใดที่เป็นหนี้เป็นสินเข้ามาแล้วตั้งใจใช้หนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์จะให้เขาได้พ้นหนี้ว่ามันอัคราฮายูริรอิทลาฟะฮาอัซฟะฮุลลอฮ์ใครที่เป็นหนี้มาแล้วตั้งใจจะเบี้ยวตั้งใจไม่ยอมใช้หนี้อัลลอฮ์จะลงบัลลอฮ์ให้เขาทำกินไม่ขึ้นไม่มีทางใช้หนี้เพราะฉะนั้นหะดีษอันนี้ในชะรอฮ์หะดีษอธิบายว่า1ถ้าเป็นหนี้มาแล้วนะท่านรอซูลเคยใช้หนี้ให้พอจนตัวเองไม่เหลือความดีใจเมื่อถึงวันนั้นถึง5นอกจากท่านอบูดาวใครจะมารับภาระชดเท่านั้นบาปกรรมของเจ้านี่แหละมันเป็นกำแพงกั้นรีสกีก็คือคนที่ก่อกรรมทำบาปอัลลอฮ์ให้ทำกินไม่ขึ้นคนที่เล่นการพนันอัลลอฮ์ให้ทำกินไม่ขึ้นท่านสังเกตสิสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเพราะคนไปเล่นการพนันเนี่ยเอาให้ไปเล่นกันสองคนเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งก็เสียตามหลักธรรมดาแล้วคนได้เนี่ยต้องรวยคนเสียก็จนก็จนคนหนึ่งแล้วก็รวยคนหนึ่งไปเล่นกันสองคนแต่พอออกไปเล่นการพนันสองคนจนทั้งสองคนแล้วคนที่ได้มันหายไปไหนนี่อ่ะอัลลอฮ์ลงบัลลอส่วนเรื่องซะดะเกาะห์เรื่องซะกาตสาลาซะตุนอุกซิมุอะลัยฮินนะท่านรอซูลถึงกับสาบานว่าฉันขอสาบานได้3ประการต่อไปนี้1มานะกอซอมาลุนมินซะดะกะตินทรัพย์ที่ซะดะกอไปนั้นทรัพย์ที่บริจาคซะกาตทรัพย์ที่บริจาคช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนตกระกำลำบากคนได้รับเคราะห์กรรมเช่นถูกไฟไหม้น้ำท่วมเอาเถอะเมตตาในยามที่เขากำลังหลั่งน้ำตาเราไปซับน้ำตาให้เขาทรัพย์อันนี้ที่บริจาคไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะทำให้ท่านร่ำรวยกว่าเก่าทั้งที่มองรูเราควักกระเป๋าแต่อัลลอฮ์จะเพิ่มริซกีให้เรารวยกว่าเก่าสัญญาของอัลลอฮ์เอาเถอะพี่น้องชาวไร่ชาวนาพี่น้องประกอบธุรกิจการค้าถ้าถึงวาระที่มีอากาศท่านบริจาคอากาศให้สะอาดสมบูรณ์นะแล้วอัลลอฮ์จะให้ท่านทำมาค้าขึ้นสองลาซุลิมามัลลามาตันฟัซบรออะลัยฮาอิลลาซาดะฮุลลอฮุบิฮาอิซันคนที่ถูกคำเพ่งรังแกคนที่ถูกใส่ร้ายถ้าเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เขาอดทนอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มความดีให้เขายิ่งขึ้นอีกผมเคยเปรียบให้พี่น้องฟังว่าดูลูกยางก่อนแล้วกันถ้าไม่มีใครไปตบมันก็ตกดินอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าถูกตบแรงเท่าไหร่มันก็จะเด้งขึ้นสูงเท่านั้นนั่นถ้าคนอีมานอยู่กับอัลลอฮ์นะยิ่งถูกอิจฉาริษยาอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มความดีประการที่สามที่เราซูลสะบานคนที่มีอาชีพทั้งขอเขาอัลลอฮ์จะให้จนไม่เลิกเพราะฉะนั้นอาชีพขอทานเป็นอาชีพอิสลามรังเกียจจะแบมือขอในยามที่ตกระกำลำบากเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเราก็พยายามประกอบสัมมาอาชีพช่วยตัวเองนี่สัญญาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าซะกาตหนึ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่บนโลกนี้เจริญรุ่งเรืองประการที่สองบุรฮานุนฮุจญะตุลลิฟาอิลฮาซะกาตไปเป็นเพื่อนเราในหลุมศพท่านรอซูลบอกว่าฮุจญะตุลลิฟาอิลฮาซะกาตนั้นจะไปตอบมุงกาดนาเกตให้เวลามุงกาดนาเกตมาถามมัรรับบุกะใครเป็นเจ้าของท่านล่ะซะกาตจะตอบให้
ถ้าเขาไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเขาไม่ออกซะกาตหรอกเขาไม่บริจาคซะกาตหรอกนอนหลับสบาย3ซะกาตไปเป็นเสบียงให้เด็กเข้าสวรรค์เห็นไหมละหมาดกับซะกาตนี่อัลลอฮ์จึงเอามากล่าวเอาไว้คู่กันน่ะ82อายะอะกีมุศศอลาตะวะอาตุซะกายุกีมูนัสศอลาตะวะยุตูนัสซะกาละหมาดและบริจาคซะกาตละหมาดและบริจาคซะกาตเพราะฉะนั้นใครที่มีซะกาตแล้วก็ออกซะกาตดีแต่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์ไม่รับการละหมาดอันนั้นใครที่ละหมาดแล้วไม่ยอมออกซะกาตละหมาดของเขาอัลลอฮ์ไม่รับใช้ออกซะกาตอย่างเดียวไม่ละหมาดซะกาตของเขาอัลลอฮ์ไม่รับตกลงละหมาดแล้วก็ออกซะกาตทั้งสองเนี่ยเป็นเสบียงใหญ่เป็นความดีความชั่วที่จะเป็นเพื่อนเราในหลุมศพวันนั้นติดตัวเราไปวันนั้นท่านรอซูลบอกเราได้ไปอย่างเดียวคือความดีกับความชั่วท่านทั้งหลายเราจะดีก็คราวนี้แหละเราจะชั่วก็คราวนี้แหละไม่มีโอกาสใดจะกลับมาแก้ตัวอีกแล้วนะท่านเตรียมนะและคนที่อายุน้อยอย่าไปนึกว่าโอ้ยฉันยังอยู่อีกนานคนที่อายุมากก็นึกว่าเราใกล้ตายให้บอกได้เลยว่าอายุน้อยหรืออายุมากไม่สำคัญอิซายาอาอาญาลุฮุมลายัสตะคิรูนซาอะตะวะลายัสตักดิมูนเมื่อวาระสัญญาการตายมาถึงวินาทีเดียวผัดไม่ได้ก่อนที่ผมจะเข้าห้องอัดเทปนี้คุณดุสิตสาโรวาทโทรมาหาผมผมตกใจบอกภรรยาของเขาเสียชีวิตซะแล้วทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยก็เป็นลมกระทันหันแล้วส่งโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าเส้นโลหิตสมองแตกแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นพี่น้องเรื่องตายนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องที่จะชะล่าใจสัญญาของอัลลอฮ์บอกไว้ชัดว่าถึงวาระการตายมาถึงนั้นวินาทีหนึ่งผัดไม่ได้เราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่เราแน่นอนว่าเราต้องตายเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องอยู่อย่างพร้อมที่จะตายได้ทุกเวลาถ้าฉันอยู่อย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์เตรียมเถอะความสุขในกุโบสถ์ก็เป็นของท่านสวรรค์ก็เป็นของท่านอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดสัญญาอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันหรอกเป็นไปตามสัญญาของอัลลอฮ์มาเตรียมทำความดีกันไว้หลังจากที่เราไปนอนในหลุมศพแล้ววะอินนะฮูละยัสมอกะรออานีอาลิฮิมโดยอำนาจของอัลลอฮ์ให้ศพนั้นมีความรู้สึกได้ยินแม้กระทั่งเสียงรองเท้าของคนเดินบนหลุมศพนั้นก็ได้ยินนึกถึงตอนนี้นะที่ท่านนบีห้ามไม่ให้ไปเหยียบย่ำบนหลุมศพห้ามไม่ให้ไปนั่งบนหลุมศพท่านรอซูลบอกว่าการไปนั่งบนหลุมศพถ้าสมมุติว่าเขาจะไปนั่งบนฐานไฟแล้วฐานไฟก็กินผ้าทะลุมาถึงหนังยังดีกว่าไปนั่งบนหลุมศพแสดงถึงว่าต้องให้เกียรติกับศพแต่นี่หมายถึงว่าศพที่ฝังใหม่ๆนะถ้าฝังไปนานจนกูโบสถ์ราบไปหมดแล้วอันนั้นไม่ห้ามแล้วได้แยกแยะกันเอาละพอลงไปอยู่ในหลุมศพเรียบร้อยแล้วอาตาฮูมาลากานี่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์สององค์มาคือมุงกาดกับนาเกตฟายุกไอดานิฮีมาจับให้ศพนั้นนั่งตรงนี้แล้วกันมั้งที่มีบางคนบอกว่าผ้าเวลาเราห่อศพแล้วก็ชายมัดน่ะนะเชือกที่มัดเขาก็ฉีกเอาจากชายผ้านี่แหละเขาก็ต้องแก้ออกซะไม่แก้ไม่ได้เดี๋ยวศพจะไปนั่งในกุโบสถ์ลำบากขอเรียนให้ทราบว่านั่นมันเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาท่านคิดดูสิว่าเวลาตายในทะเลน่ะศพที่ฝังในทะเลนั่นน่ะพออาบน้ำห่อเรียบร้อยแล้วก็เอาเหล็กมาขนาบสองข้างแล้วก็เอาเชือกมัดติดกับเหล็กเลยแล้วก็เอาศพฝังลงไปในทะเลนั่นเนี่ยไม่ได้ไปแก้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่าถ้าไม่แก้แล้วจะลุกลำบากก็ถ้าจะลุกลำบากจริงๆท่านเรานึกของเราเองอ่ะนะก็อยู่ในโรงเนี่ยโรงศพลุกได้ยังไงอ่ะลุกไม่ได้แต่นั่นมันเรื่องของอัลลอฮ์นั่นเป็นอีกเรื่องนึงพ้นจากโลกดุนยาไปแล้วเป็นอัลลัมบารซักซึ่งเป็นการงานของอัลลอฮ์ในหลักฐานบอกไว้ชัดว่า
ม้แต่ว่าจะถูกเสือกินจระเข้กินอะไรก็ตามเถอะอัลลอฮ์จะให้วิญญาณเหล่านั้นมาไลกัดไปสอบสวนเท่ากันหมดเลยขอให้ตายในอีหม่านเท่านั้นจะตายยังไงก็ได้แล้วก็วิธีตายในอีหม่านเวลาตะมูตุนนะอิลลาอันตุมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าตายเว้นแต่จะตายในอิสลามทำไงก็เราอยู่ในอิสลามตลอดเวลาฉันกินอย่างอิสลามฉันนอนอย่างอิสลามฉันอยู่กับสามีภรรยาอย่างอิสลามฉันมีชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างอิสลามฉันอยู่กับสังคมอย่างอิสลามเราอยู่ในอิสลามตลอดเวลาตายเมื่อไรมันก็ตายในอิสลามกินในอิสลามของฮารามฉันไม่แตะต้องน้ำเมาฉันไม่เกี่ยวข้องกินแต่ของฮาลาลอยู่กับภรรยาและฉันไม่ผิดประเวณีไม่ซ้ำซ้อนนี่แหละมีชีวิตอยู่ถึงเวลาก็ละหมาดและถึงเวลาก็ไปประกอบสมาอาชีพไม่ใช่หมายความว่ากลางวันถือศีลอดกลางคืนละหมาดจนกระทั่งไม่ทำมาหากินอันนั้นอัลลอฮ์ห้ามฟะอิซากูดียะติศศอลาตุฟันตะชีรูฟิลอัรฎ์อัลลอฮ์บอกพอละหมาดแล้วให้ออกไปทำมาหากินละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์แล้วแล้วเราก็ออกไปประกอบสมาอาชีพชีวิตอย่างที่พวกเราอยู่ทุกวันเนี่ยถูกต้องแล้วแต่พวกเราบางทีมันเกินไปมันทำมาหากินจนไม่แบ่งเวลาละหมาดจนกระทั่งไม่รู้ว่ากิบลัตอยู่ทางไหนจนกระทั่งไม่รู้ว่าวันนี้วันศุกร์จะต้องไปละหมาดวันศุกร์เพราะลืมไปว่าเราจะต้องไปนอนอยู่ในหลุมศพวันตายนั่นเพิ่งจะนึกได้พอไปนึกได้วันนั้นแก้อะไรได้ไหมแก้อะไรไม่ได้ไซนาลีบอกอันนาสุนยามุนไฟซามาตูฟันตะบะหุมนุษย์มันกำลังหลับเพลินมันเมื่อตกตายเมื่อไรเพิ่งจะตกใจตื่นว่าฉันจะต้องมานอนอยู่ในสภาพเช่นนี้อย่าไปตื่นตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ท่านได้ฟังคำสอนของท่านรอซูลท่านก็ตื่นตั้งแต่ตอนได้ฟังนี่แล้วแล้วท่านก็เตรียมฝ่ายกูลานี่พอมงกันนะเกตสององค์มาให้นั่งแล้วก็ถามเลยว่ามากุนตะตะกูลฟิฮาซารุจุลท่านเคยพูดอย่างไรเกี่ยวกับชายผู้นี้หมายถึงใครเนี่ยเรื่องมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนสำนึกให้ดีนะเราว่ายังไงกับนบีล่ะเราว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนเลยว่ามุฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันจะเชื่ออัลลอฮ์จะตามอัลลอฮ์จะเชื่อรอซูลจะตามรอซูลนี่ถ้าเราอีหม่านมั่นดูอย่างนี้วันนั้นไม่มีปัญหาเลยสบายมากและอย่าไปนึกว่าเอวันนั้นมูกานนะเกตมาถามว่ามัดรับบุกะใครเป็นเจ้าของเจ้าจะต้องตอบอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์เป็นเจ้าของฉันว่ามันนบียุกะใครเป็นนบีของท่านโชจะต้องตอบมุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดเป็นนบีของฉันว่ามาดีนุกะท่านนับถือศาสนาอะไรก็ต้องตอบว่าอัลอิสลามูดีนีอิสลามเป็นศาสนาของฉันนี่เราพูดภาษาอาหรับไม่เป็นเราฟังภาษาอาหรับไม่รู้เรื่องจะทำยังไงล่ะอ้างทางนั้นต้องท่องไว้สิไม่ต้องไปนั่งท่องถ้าขืนท่องไว้เจ็บแย่ก็ลืมหมดจำไม่ว่าวันนั้นชายภาษาอีหม่านคือยังไงถ้าทุกวันนี้ใครอีหม่านใครศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าพอมุงการนาเกตมาถามว่าใครเป็นเจ้าอัลลอฮ์ให้ตอบได้เลยว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถ้ามุงวันนั้นทุกวันนี้ถ้าใครเชื่อว่าวัตถุเป็นเจ้าเชื่อว่าจเวตเป็นเจ้าวันนั้นมุงการนาเกตมาถามก็ตอบเลยว่าจเวตเป็นเจ้าวัตถุเป็นเจ้าวันนั้นจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องจะต้องท่องคำตอบแต่ว่าความประพฤติปฏิบัติอีหม่านกับอัลลอฮ์จริงๆวันนั้นอัลลอฮ์จะเปิดให้วันนั้นใช้ภาษาอีหม่านจำเอาไว้นะครับไม่ใช่ใช้ภาษาที่เราอยู่บนโลกนี้หรอกฟะอัมมัลมุมินูเพราะฉะนั้นพอมามุงกานนะเกตมาถามว่าท่านเคยพูดอย่างไรกับตัวของชายผู้นี้ท่านพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ผู้ศรัทธาก็ฟะยะกูลบอกแล้วอัชฮะดูอันนะฮูอับดุลลอฮิวะรอซูลุฉันขอปฏิญาณตนเลยว่ามุฮัมมัดนี่แหละเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์
ฟายูกอลูละหูพอตอบได้อย่างนี้มาลาอิกัตก็บอกว่าอุนซุรอิลามักอดิกามินันนาตนั่นท่านดูที่อยู่ของท่านในนรกซะนะกอดอับดัลกัลลอฮุบิฮิมักอาดัมมินันญันนะเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนให้ท่านมาอยู่ในสวรรค์แล้วเพราะอะไรล่ะเพราะท่านยืนยันว่ามูฮัมหมัดเป็นบ่าวอัลลอฮ์เป็นรอซูลอัลลอฮ์ท่านเชื่ออัลลอฮ์ท่านเชื่อมูฮัมหมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ท่านก็เลยไม่ต้องไปอยู่ในนรกท่านก็ได้อยู่ในสวรรค์นี่ฟะยะรอฮูมายะมีอันซึ่งมายัดนั้นเห็นทั้งที่อยู่ในนรกเห็นทั้งที่อยู่ในสวรรค์แล้วก็รู้เลยด้วยว่านี่ถ้าใครไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูลในขณะมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปอยู่ในนรกที่ทุกข์ทรมานตรงนั้นแต่ว่าเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์จริงๆโชคดีที่เราได้เชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลทำตามอัลลอฮ์ทำตามรอซูลเราจึงมีวาสนาได้มาอยู่ในสวรรค์วะอัมมัลกาฟิรูอะวิลมูนาฟิกูส่วนผู้ที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูลหรือผู้ที่กลับกรอกเป็นยังไงพวกนี้ปากก็ยืนยันว่าเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลแต่ว่าหัวใจจริงไม่ได้เชื่อหรอกผมอยากจะให้ผู้ฟังทั้งหลายลองคิดดูที่เรากล่าวสองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์โดยเสียงชัดเจนและทุกครั้งเราก็ยืนยันว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนเลยว่าฉันจะเชื่ออัลลอฮ์จะตามอัลลอฮ์จะเชื่อรอซูลจะตามรอซูลงั้นปากเรายืนยันอย่างนี้แต่สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งที่รอซูลใช้เราไม่ยอมทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งที่รอซูลห้ามเราก็ไม่ยอมงดถามว่าอย่างนี้เรียกว่าเชื่อไหมนะเอ้าทุกคนพิจารณาตัวของเรามีใครบ้างไหมที่ไม่รู้ว่าละหมาดฟัรดู5เวลานี่อัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้ทุกคนรู้หมดเลยจนกระทั่งบรรดา นักปราชญ์ทั้งหมดเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟาลาตัสกุตุศอลาตุมาดามอักลูฮูซาบิตันตราบใดเมื่อไม่เป็นบ้ามีสติปัญญาแล้วก็การละหมาดฟัรดู5เวลานั่นจำเป็นตอนนี้เราก็ยืนยันว่าเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลตามอัลลอฮ์ตามรอซูลแต่ละหมาดฟัรดู5เวลาไม่ยอมทำถามว่าปากกระใจเราเหมือนกันไหมถ้าปากเราว่าเชื่อแต่ผลการประพฤติเราไม่ยอมทำตามอย่างนี้เราเป็นคนหลอกอัลลอฮ์หรือเปล่านะพี่น้องทั้งหลายได้โปรดพิจารณาตัวของเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะตอนนี้ถ้าหากว่าเป็นลักษณะเช่นนี้ไม่เชื่ออัลลอฮ์หรือกลับกรอกปากว่าเชื่อใจไม่เชื่อฟอยูกอลูละหูมากุนตะตะกูลูฟิฮาซัรรอญุลวันนั้นมุงการนาเกตมาถามว่าท่านเคยกล่าวอย่างไรกับมูฮัมหมัดนี่ล่ะฟายากูลูจะกล่าวว่าลาอัดรีฉันไม่รู้หรอกกุนตุอากูลูมายากูลูนาฉันก็พูดอย่างชาวบ้านทั้งหลายเขาพูดกันผมพูดตอนนี้แล้วเป็นห่วงท่านทั้งหลายที่มีลูกไม่ได้ส่งเรียนศาสนาถ้าลูกเราไม่ได้ส่งเรียนศาสนาลูกเราอ่านคุรอานไม่ได้ลูกเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูลวันที่ไปนอนหลับอยู่ในหลุมศพเขามาถามว่ามาตะกูลุมากุนตะตะกูลุฟิฮาซัรรอญุลท่านกล่าวเคยกล่าวอย่างไรนี่กับมูฮัมหมัดนี่ลูกเราก็จะตอบชัดเจนว่าลาอัดรีฉันไม่รู้หรอกกุนตะกูลุมายะกูลุนาฉันก็พูดอย่างที่ชาวบ้านทั้งหลายก็พูดกันเพราะฉันไม่เคยรู้เรื่องนี่เพราะทำไมถึงไม่รู้ล่ะก็พ่อแม่ไม่ได้ส่งให้เรียนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นลูกใครที่ยังไม่ได้อ่านคุรอานลูกใครที่ยังไม่ได้เรียนศาสนาให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักรอซูลลูกใครที่ยังไม่ได้ละหมาดฟัรดู5เวลาไม่ใช่พ่อแม่จะอยู่เฉยๆเราคุยถึงเรื่องลูกกันมามากลูกเรียนอะไรลูกจบอะไรลูกทำงานหรือยังลูกแต่งงานหรือยังทำไมเราไม่คุยต่อไปหน่อยวะลูกละหมาดฟัรดู5เวลาหรือยังฝากเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพอตอบกับมาลาอิกะฮ์ว่าไม่รู้เท่านั้นแหละฟอยูกอลูมาลาอิกะฮ์บอกลาดะรอยตะวะลาตะไลตะเพราะเจ้าไม่รู้เจ้าไม่ได้อ่านเห็นไหมพ่อแม่ไม่ได้ส่งให้เขาเรียนนี่วะยุดดะรบุบิมาตอริกะมินฮะดีดินดอรบะตัมมาลาอิกะฮ์เอาค้อนเหล็กตีฟอยซีฮุไซฮะตันยัสมะอูฮามายะลิฮิกะรัสะกะไลเสียงร้องโอดครวญที่ถูกตีนั้น
มันทุกข์ทรมานที่สุดแผดเสียงร้องรอบๆได้ยินหมดเลยแต่ไวรัสก็ไล่อัลลอฮ์ปิดไม่ให้มนุษย์กับยินนั้นได้ยินเพราะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ปล่อยให้มนุษย์ได้ยินเสียงแผดร้องที่ถูกตีอย่างนั้นทุกคนก็จะกลัวกลัวยังไงล่ะกลัวเพราะถูกขู่อัลลอฮ์ไม่ต้องการลาอิกราฮฟิดดินศาสนาอัลลอฮ์ไม่ต้องยัดเยียดให้หรอกส่งให้รอซูลมาสอนให้รอซูลมาบอกแล้วจะพิสูจน์ดูซิว่าหน้าไหนจะเชื่อรอซูลหน้าไหนจะไม่เชื่อใครจะเชื่ออัลลอฮ์ใครจะเชื่อรอซูลใครจะไม่เชื่ออัลลอฮ์ใครจะไม่เชื่อรอซูลเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ได้ยินอะไรทั้งนั้นและต้องรอให้ได้ยินอีกไหมไม่ต้องแล้วที่รอซูลเล่าให้ฟังนี่พอเพียงแล้วหรือยังถ้าต้องรอให้ได้ยินก็แสดงว่ายังไม่เชื่อรอซูลเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกเสียงแผ่ร้องได้ยินไปรอบหมดแล้วแต่มนุษย์กับยินอัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินเราว่าหูมัลคอมซะนี่รายงานโดยผู้บันทึกหะดีษทั้ง5เพราะงั้นหะดีษตอนต้นที่อ่านมาเนี่ยท่านนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ได้ยินเสียงร้องความกลัวของศพได้แล้วก็ท่านจะหัวใจวายตายท่านจะไม่เป็นอันกินอันนอนนึกอัลลอฮ์นี่ลูกฉันไปถูกทุกข์ทรมานถูกตีอย่างนี้ฉันแท้ๆที่ไม่ส่งลูกฉันเรียนศาสนาฉันแท้ๆที่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องศาสนาแล้วตัวฉันล่ะนี่ถ้าฉันยังไม่ละหมาด5เวลาฉันยังไม่ได้ไปละหมาดบนสุกที่มัสยิดวันที่ฉันตายน่ะฉันจะมีสภาพอย่างไรฉันแข็งแรงแล้วฉันไม่ยอมถือศีลอดฉันจะมีสภาพอย่างไรนั่นพี่น้องนึกนะท่านไม่ต้องไปได้ยินของจริงแต่ว่าท่านได้ฟังของจริงที่ท่านรอซูลนำมาว่ามันอัสลักมินัลลอฮิกีลามีใครเล่าที่พูดจริงจริงกว่าอัลลอฮ์และมายันติกูอันนินฮาวาอินฮุอิลลาวะฮยยูฮาท่านรอซูลบอกว่าฉันไม่ได้นึกคิดเอามาพูดนะนี่เป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งให้มาสอนแก่ท่านทั้งหลายทุกคนได้โปรดสำนึกอันอัสมาอัลลอฮุอันฮะจากพระนางอัสมะขออัลลอฮ์ได้โปรดปรางนางด้วยเถิดก็หลัดนางได้รายงานว่าอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะมิดัลลอฮะวะอัสนาอะลัยฮิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวสรรเสริญเยือนยออัลลอฮ์ซุมมะกอละแล้วท่านก็บอกว่ามามินชะอินลัมอะกุนอูรีตุฮูอิลลารออัยตุฮูฟีมะกอมีฮาซาฉันไม่เคยเห็นสิ่งใดมาก่อนเหมือนกับที่ฉันได้เห็นที่นี่วันนี้คือที่ที่ฉันละหมาดนี้อัลลอฮ์ก็เปิดให้รอซูลเห็นหัตตัญญันนตวนาตเห็นทั้งสวรรค์เห็นทั้งนรกฟะโอฮยะอิลัยยะอันนะกุมตุฟตานูนฟิกูบูริกุมเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็มีบัญชามายังฉันว่าพวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกทดสอบอยู่ในหลุมศพมั่นอัลลอฮ์ให้นบีเห็นสภาพที่ท่านจะไปถูกสอบสวนในหลุมศพอัลลอฮ์ก็เปิดให้นบีเห็นมิสละเอากอริบันมิมฟิตนะติลมะซะฮิดดัจญาลและเหมือนอย่างนี้หรือใกล้เคียงกันอย่างนี้จากการถูกล่อลวงของดัจญาลเพราะฉะนั้นอันตรายที่จะไปถูกสอบสวนในหลุมศพกับอันตรายที่จะถูกล่อลวงของดัจญาลน่ะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเท่านั้นใช่ไหมที่จะปลอดภัยจากการถูกทรมานในหลุมศพที่ท่านสามารถจะตอบมุงการนาเกตได้คือท่านเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลวันนั้นอามานซอลเลห์จะเป็นเพื่อนท่านกูโบสท่านจะสว่างสวัยแล้วอามานซอลเลห์จะตอบมงการนาเกตให้กับท่านอย่างสะดวกสบายเห็นไหมแต่ว่าถ้าท่านยังไม่ได้ตามอัลลอฮ์ท่านยังไม่ได้ตามรอซูลวันนั้นท่านไม่มีอะไรเป็นเพื่อนท่านอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกว่ากูโบสจะบีบมาจนกระทั่งซี่โครงประสานกันนั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้รอซูลมาบอกให้ฟังทั้งหมดยูกอลูและเขาก็กล่าวว่ามาอัลมุกะบิฮาซัรรุจุลถามว่าท่านมีความรู้อะไรเกี่ยวกับชายผู้นี้หมายถึงมุฮัมมัดฟะอัมมันมุมินุอะวิลมูกินูผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์และรอซูลอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละฟะยะกูลูกล่าวได้เลยว่าฮุวะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮีนี่แหละคือมุฮัมมัดรอซูลของอัลลอฮ์ที่ฉันได้กล่าวสองกะลิมอชะฮาดาในการอ่านอัตตะยาทุกครั้งอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลลอฮ์ยาอะดาบิลบัยยินาติวัลฮุดาและมุฮัมมัดผู้นี้แหละ
รอซูลของอัลลอฮ์ผู้นี้แหละนำศาสนาจากอัลลอฮ์มาสั่งสอนอย่างพวกเราอย่างกระจ่างชัดฟาอัจบนาหูเราก็ได้รับอิสลามรับศาสนาที่มุฮัมมัดนำมาเอามาเป็นศาสนาของเราวัตตะบะนาหูแล้วเราก็ปฏิบัติตามที่มุฮัมมัดสอนเราหัวมุฮัมมัดุนผู้นี้แหละคือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แหละสาลาสันและมุมินกล่าวยืนยันอย่างนี้ถึง3ครั้งฟายุกอลูเสร็จแล้วมาเลกัดก็บอกน้ำซ้อเลหันท่านนอนให้สุขสบายนะพี่น้องทั้งหลายเราก็มานั่งคิดกันแหละโอ้ถ้าเราตอบได้อย่างนี้เราสุขสบายแน่ๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะตอบได้อย่างนี้เราตอบฟาอัจบนาหูมุฮัมมัดนำศาสนามาเรานำเราได้รับศาสนาที่มุฮัมมัดมาเป็นศาสนาของเราเป็นชีวิตของเราและอิสลามเป็นชีวิตของเราเป็นศาสนาของเราแต่ตอนตอบต่อมาวัตตะบะนาหูแล้วเราก็ปฏิบัติตามมุฮัมมัดตอนนี้แหละทุกคนจะต้องคิดนะตัวเราละหมาดคนเดียวลูกไม่ได้ละหมาดเมียไม่ได้ละหมาดแล้วจะตอบมุงการนาเกตยังไงว่าวันนั้นปฏิบัติตามศาสนาที่นบีให้มาหรือยิ่งกว่านั้นบางทีตัวเราเองยังไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์อะไรจะเกิดขึ้นกับวันนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายท่านได้ฟังเรื่องนี้แล้วขอให้มีผลในการเปลี่ยนแปลงความประพฤติเมื่อที่แล้วมาฉันละหมาดมาตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันขอมีชีวิตอย่างนี้จนลมหายใจครั้งสุดท้ายกับไปอัลลอฮ์ถ้าสมมุติที่แล้วมาฉันขาดละหมาดฉันเป็นคนที่เกเรฉันเป็นคนที่มีความผิดเอาเถอะตั้งแต่นี้ต่อไปฉันขอกลับเป็นคนดีขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้ในหะดีษซึ่งรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมว่าคนคนนั้นเขาทำชั่วมาตลอดเหลืออีกซองเดียวเท่านั้นจะลงนรกแต่บั้นปลายของชีวิตเขากลับมาทำความดีจนกระทั่งตายฟายัดกุลฮาแล้วในที่สุดเขาก็ได้เข้าสวรรค์เพราะงั้นรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์ว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะอวะละมายูฮาซะบุนนาสุบิฮิยอมัลกิยามะติมินอามาลิฮิมอัศละสิ่งแรกที่อัลเลาะห์จะสอบสวนก่อนเพื่อนในวันกิยามะห์คือเรื่องละหมาดยากูลุร็อบบุนาลิมะลาอิกะติฮิอัลลอฮ์ประกาศกับมะลาอิกะฮ์ว่าวะอะลัมอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งอุนซุรูฟีศอลาติอับดีอัตตะมาฮาอัมนะกอซะฮาให้ไปดูบ่าวของเราคนนี้ละหมาดฟัรดูครบหรือไม่ครบครบหรือบกพร่องฟะอิงกานะตามะกุติบัตละฮูตามะถ้าละหมาดฟัรดูครบบันทึกเลยว่าเป็นชาวสวรรค์วะอิงกานะอินตะกอซอมินฮาชัยอะถ้าหากละหมาดฟัรดูครบบกพร่องก็ล่ะอัลลอฮ์บอกอุนซุรูฮัลลิอับดีมินตะตาวินให้ไปดูบ่าวของเราคนนี้มีละหมาดซุนัตไหมฟะอินกานะละฮูตะตาวอนถ้าเขามีละหมาดซุนัตก็ล่ะอัลลอฮ์บอกอติมมูลิอับดีฟารีดะตะฮูมินตะตาวีให้เอาละหมาดซุนัตมาชดเชยฟัรดูให้เขาให้ครบซุมมะตุคซุลอามาลุอะลาซาลิกและผลงานอื่นก็อย่างนี้ถ้าที่แล้วมาเคยขาดตกบกพร่องในเรื่องซะกาตต่อไปนี้ซะกาตออกสะอาดหมดแล้วพยายามได้ซะดะเกาะซุนัตอีกนั่นอัลเลาะห์จะให้มาชดเชยให้รอวะฮูอบูดาวูดหะดีษนี้รายงานโดยท่านอบูดาวูดพี่น้องทั้งหลายเราก็จำได้แล้วนะว่าเอาละสมมุติว่าที่แล้วมาเราเคยขาดละหมาดขาดตัวบกพร่องแต่ตั้งแต่นี้ไปละหมาดฟัรดูไม่ให้ขาดแล้วก็พยายามละหมาดซุนัตเอาไว้มากๆละหมาดซุนัตไว้มากๆนี่แหละสุนัตแล้วนี่แหละอัลลอฮ์จะให้ไปชดเชยให้นี่เป็นวาสนาจริงๆนะที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้อย่างนี้พี่น้องที่เคารพไม่มีเวลาที่มานั่งเอาชนะกันอีกแล้วนะมีเวลาจะต้องเป็นห่วงเป็นใยกันจะต้องรักกันและในขณะที่เราละหมาดตอนมะริบหันหน้าไปกิบลัตแต่ลูกของเราหันหน้าไปหาโทรทัศน์เราอยู่ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นยังไงล่ะก็ในขณะที่เราอ่านฟาติฮะห์กอดอกบอกกับอัลลอฮ์ว่าอียากะนะบูดูเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวที่พวกเราอิบาดะห์คำว่านะบูดูเป็นฟิอลุลมุฎอริอะห์เบอร์14ฟาอินตักเดดนะนูแปลว่าพวกเราทั้งหมดต้องอิบาดะห์ตอนนี้พอเราอ่านอย่างนี้แล้วตัวเราคนเดียวละหมาดลูกไม่ได้ละหมาดเมียไม่ได้ละหมาดถามว่าเรามันหัวใจเรามันสะดุดว่านี่ฉันโกหกอัลลอฮ์ได้ยังไงนี่ฉันกล่าวว่านะบูดูเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวที่พวกเราอิบาดะ
แต่ลูกเมียของฉันไม่ได้ทำอิบาดาเนี่ยฉันจะโกหกอัลลอฮ์ไปต่อไปยังไงไหวเอถ้าอย่างนั้นเราอ่านอย่างนี้ได้ไหมล่ะอียากะอะบูดูเฉพาะฉันคนเดียวที่ละหมาดถ้าอ่านอย่างนี้เปลี่ยนกุรอานฮุกมตกมุรตัดเมื่อกุรอานเปลี่ยนไม่ได้ทำไมก็ต้องเปลี่ยนชีวิตเราให้มาตรงกับอัลกุรอานเพราะฉะนั้นทั้งลูกและภรรยาของเรานั้นต้องละหมาดเหมือนกันขอโทษสักนิดเมื่อก่อนนี้เราเป็นห่วงเป็นใยให้สามีสอนให้ภรรยาละหมาดแต่เดี๋ยวนี้ผลจากคำถามที่ตัวฉันเองได้รับมานะมีภรรยาหลายคนที่มาฟ้องว่าสามีไม่ควรละหมาดครูช่วยไปเตือนหน่อยเถอะให้บางยีฉันเนี่ยละหมาดบางเถอะไปมัสยิดบางเถอะก็มานึกขึ้นได้ว่าอัลลอฮ์นี่โลกมันกลับกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะพี่น้องทั้งหลายต่อไปนี้นะตัวเราลูกเราครอบครัวเราเนี่ยต้องทำความดีกันหมดทั้งบ้านและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อย่างนี้ซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะท่านรอซูลบอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดีคอยรอนอิสตะมะละฮูเมื่ออัลลอฮ์จะประทานความดีให้กับบ่าวคนใดแล้วอัลลอฮ์จะให้เขาได้ทำงานกีละกัยฟะยัสตะมะละฮูท่านรอซูลว่าเขาทำอะไรล่ะก็ละรอซูลบอกอยู่ว่าฟิกูฮูลิอามะลินซอลิฮันกับดัลเมาให้เขาได้ทำความดีก่อนจะเขาตายซุมมายักบิลูฮูอะลัยฮิและเขาก็เสียชีวิตในขณะที่เขามีชีวิตอยู่กับความดีเป็นอันว่าถ้าเขาได้ทำความดีจนตายชีวิตที่แล้วมาจะดีกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ต้องดีตั้งแต่ยามตาย